ถ้าหุ้นกับโอไมครอนเนี่ยเข้าใจว่าช่วงแรกก็คงตกใจเพราะว่า1ก็คือที่เราทราบกันก็คือว่ามันมีกายพันหลายตำแหน่งนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็คงกลัวว่ามันจะระบาดใหญ่แต่ว่าข้อมูลที่มันไหลเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้มันก็เริ่มจะชี้ชัดว่าอาการติดเนี่ยมันไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้แม้ว่ามันจะระบาดได้เร็วแต่อาการไม่รุนแรงเนี่ยมันก็ลดความเสียหายแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของระบบสาธารณสุขที่มันจะกลับมามีปัญหาทั่วโลกอีกครั้งเรื่องตรงนี้หุ้นมันก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันรีเฟกต์เร็วอยู่แล้วก็คือมีข่าวนี้ออกมาก็ขายก่อนตอนนี้ออกมาปุ๊บมันไม่ได้แย่มีค่าแล้วก็เห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกพวกรีโอเพนนิ่งมันก็ฟื้นตัวของเราก็ดีดตัวตามเพราะงั้นช่วงสั้นๆเนี่ยกับตัวโอไมครอนเนี่ยผมว่าถ้าข้อมูลมันไม่ได้เปลี่ยนจากนี้มากเนี่ยก็คิดว่าผลกระทบโอไมครอนเนี่ยคงไม่เยอะแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงเพราะเราก็ไม่ทราบว่ามันจะมีโอกาสคงไม่เยอะแหละที่มันจะมีเชื้อตัวใหม่ที่มันจะรุนแรงซึ่งตรงนี้ไม่มีใครทราบนะครับแต่ปัจจุบันที่เราทราบก็คือว่าตลาดมันเริ่มจะรีบาวกลับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงของการดีดกลับของดัชนีผมว่าหุ้นของเราเนี่ยนะครับน่าจะฟื้นตัวได้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปแหละนะครับมันก็จะเหมือนรอบก่อนๆเวลาตกใจเรื่องมีการระบาดแต่ละรอบที่คุยกับคุณบอสัปดาห์ก่อนแล้วหุ้นเรามันก็จะตกมาอย่างเงี้ยเจอสถานการณ์นี้ลงประมาณทั้ง 6-7% ซึ่งรอบนี้ก็ลงประมาณ 6% แล้วก็ดีดแล้วก็มันจะค่อยๆฟื้นตัวเพียงว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณสัก2สัปดาห์นะครับส่วนใหญ่ก็จะพยายามไต่กลับไปที่ระดับเดิมเพราะงั้นโอกาสที่ตัวดัชนีเซตของเราเนี่ยที่จะฟื้นตัวไปแถว1630 1640เนี่ยผมว่ามีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะค่อยๆฟื้นตัวเพราะโมเมนตัมเศรษฐกิจของเราเนี่ยในภาพรวมตอนเนี้ยที่จับจากการจับจ่ายใช้สอยช่วงสุขเสาร์ที่จันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครเดินห้างก็จะรู้ว่ามันคึกมันเป็นปกติละทุกอย่างมันค่อนข้างจะฟรีสไตล์ก็คือมันเป็นปกติเกือบผมว่ามันก็เกือบจะ 100% แล้วล่ะมันโมเมนตัมตลาดถ้าไม่นับไปต่างประเทศนะทุกอย่างเกือบปกติเที่ยวต่างจังหวัดเดินห้างยกเว้นการไปต่างประเทศอย่างเดียวใช่ซึ่งตรงนี้มันก็ยังอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงแหละเรื่องของการเดินทางต่างประเทศมันก็ต้องดูมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงของไอ้การระบาดระยะหนึ่งนะครับซึ่งโมเมนตัมของเราเนี่ยผมว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยประเด็นที่คนอาจจะรอดูชัดๆอีกทีก็คงจะเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสัปดาห์หน้ามีหลายที่มีทั้ง Fed มี ECB แล้วก็ BOE แต่หลักๆคงดูที่ Federal Reserve แหละนะครับว่าสเต็ปของเขาคือคงตอนนี้คือคงจะลด QE เร็วขึ้นแหละนะครับแต่ดอกเบี้ยเนี่ยต้องดูว่าตัวดอทพอตที่เขาจะเปิดเผยในกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยจะขึ้นกี่ครั้งนะครับจะ2หรือ3เนี่ยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยยังเป็นภาพของการฟื้นตัวแต่ผมมองว่าฟื้นตัวแบบอ่อนๆเป็นแรงซื้อในประเทศเพราะถ้าเราดูจากโฟต่างชาติเมื่อวานเนี่ยในตลาดอาเซียนเนี่ยก็หายไปเลยนะครับรวม3ตลาดเนี่ยไทยอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเน็ตขายสุทธิ4ล้านเหรียญแสดงว่าโฟมันหยุดนิ่งสี่ล้านเหรียญนะครับโฟน่าจะกลับมามกราผมเดานะในกลับมามกราก็น่าจะประมาณนั้นเพราะอีกเดือนกว่าๆในแง่ของกองทุนแล้วก็คงไม่สองต่างชาติกองทุนต่างชาติก็คงไม่ทำแล้วล่ะของเราก็อาจจะเป็นแรงซื้อจากพวกIMF พวกกองทุนพวกนี้อาจจะมีเข้ามาในตลาดสักหมื่นกว่า20,000ล้านเนี่ยผมว่าต้องมีแหละนะครับตรงนี้มันก็อาจจะพอพยุงดัชนีกลับไประดับเดิมได้ส่วนปีหน้าเดี๋ยวก็ไปดูว่ามันจะมีปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อแหละผมว่าเดี๋ยวมันก็คงดูแล้วยังน่าจะยังอยู่เพราะว่าไอการชะลอตัวของไอตัวโอไมครอนเนี่ยมันทำให้กิจกรรมในเรื่องของขนส่งซัพพลายเชนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นปัญหาเงินเฟ้ออาจจะยังทรงระดับสูงอยู่อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องตามในปีหน้านะครับช่วงนี้ก็มองว่าตลาดน่าจะฟื้นได้ครับพี่เอกครับกลับมาที่คุณป้อฮะคุณป้อFOMC สัปดาห์หน้าเมื่อกี้คุณอภิชัยเกริ่นไว้แล้วมองยังไง FOMC มีข่าวอะไรเป็นพิเศษไหมหลายคนก็มองว่าเขาอาจจะมีการลดเงินอัดฉีดลงอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ต้องรอดูตัวคืออื่นอะไรก็ตามเนี่ยเขาลดหรือเขาไม่ลดเนี่ยมันก็ยังบอกยากว่าจะส่งผลอะไรกับเราครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ประกาศว่าลดวงเงินอัดฉีด QE ตัวพอลดวงเงินไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าแรงซื้อในประเทศมันกลับขึ้นมาถ้าแล้วเนี่ยเขาลดหรือเพิ่มเนี่ยอยากให้ไปดูว่าค่าเงินเนี่ยจะขยับยังไงหลังจากตอนที่เขาประกาศนโยบายไม่ได้หมายความว่าเขาลดแล้วเงินจะไหลออกครั้งที่แล้วเขาลดเงินก็ไหลเข้าได้เหมือนกันครับพี่เอกครับครับมาดูเซตผมเปิดเซตให้ท่านนักทุนดูนะฮะเดี๋ยวถามทั้งสองท่านคือตอนนี้ทุกคนมองเหมือนกันคื
เดิมมันอยู่แถวๆเนี้ย 1,650 1,630 1,640 พอโอไมครอนมากระแทกลงมา 1,570 กว่าใช่ไหมโดยประมาณนะครับ 1,563 ด้วยตอนนี้ทุกคนก็มองว่าเฮ้ยพอโอไมครอนมันหายมันก็กลับไปที่เดิมมันก็กลับไปที่เดิมนะครับแล้วคำถามคือมันจะเป็นยังไงต่อไปคือความยากมาอยู่ตรงนี้คืออย่างวันเนี้ยมันคงบวกแหละแต่ความยากคือจากนี้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะเมื่อกี้คุณอภิชัยคุณป้อก็พูดไปละมันมี FOMC ซึ่งก็เดาลำบากนะครับมันมีเรื่องฟันโฟก็ยังนิ่งๆเราก็รู้อย่างเดียวว่าสถาบันกลับมาซื้อแต่ตอนนี้คำถามคือจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงเอาใครก่อนดีคุณอภิชัยก็ได้เชิญครับได้ครับได้ครับผมว่ามันปัจจัยตัวเรื่องไวรัสเนี่ยมันน่ามันก็กระทบเศรษฐกิจไประดับนึงแต่นี้ประเด็นที่ในเรื่องของโฟเนี่ยถ้าแนวโน้มของเงินเฟ้อเนี่ยมันยังทรงตัวสูงระดับในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าซึ่งส่วนใหญ่จะประเมินนี่แหละว่าจะยังสูงอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าแล้วในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักต่างๆมันยังไม่นิ่งก็คือจะมีแนวโน้มขยับขึ้นเนี่ยโฟของต่างชาติที่จะเข้ามาซื้ออย่างจริงจังเนี่ยมันดูแล้วผมดูน้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็การฟื้นตัวของกำไรปีหน้าตอนนี้ถ้าตัวเลขของเฟสโก้เมื่อวานนี้ก็เผยว่าปีหน้าแล้วก็กำไรตลาดโตมันทัก12มันก็กลางๆไม่ของกิ้งฟอร์ดทำไว้เท่าไหร่ฮะของกิ้งฟอร์ดทำไว้เท่าไหร่ตอนนี้ใกล้กันก็จะปีหน้าก็จะบวกประมาณสัก10-12-15%ไม่หนีกันเท่าไหร่จากปีนี้80กว่าใช่ไหมปีนี้80กว่าก็เป็น90ประมาณนั้น90ต้นๆหรือกลางๆนะครับแล้วก็ถ้าประเมินถ้าดูมันเทรด PE สัก19-20มันก็มีอัพไซด์วิ่งได้แหละนะครับก็ตัวเลขใกล้ๆ 1,700 กว่าอย่างที่ทางก็จะเป็นตัวเลขค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคอนเซนซัสเพราะฉะนั้นอัพไซด์จากจริงๆตลาดถ้าดูจากตรงนี้อัพไซด์มันมีแต่ผมว่ามันไม่เยอะแล้วมันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายเรื่องเพราะฉะนั้นช่วงสั้นเนี่ยผมว่าในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเงินเฟ้อถ้ายังกดดันตลาดอยู่เนี่ยหุ้นของเราอาจจะยังอัพไซด์อาจจะยังขึ้นไม่เยอะอ่ะโฟอาจจะยังไม่ได้ไหลเข้ามามากนะครับก็ต้องดูต้องตามเรื่องโฟอย่างที่คุณป้อบอกอ่ะว่าทิศทางโฟถ้าไหลเข้ามาเนี่ยอัพไซด์มีแล้วก็คงต้องประเมินที่โฟอย่างเดียวแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อว่ามันจะเร่งตัวแรงกว่าที่เราคาดหรือเปล่านะครับครับคุณป้อครับ1,620โดยประมาณแล้วไปไหนครับมันมีแนวฟิโบอย่างตอนที่แล้วเลยฮะที่เราคุยกับพี่พิชัยเนี่ยเรามองว่าให้ซื้อพี่พิชัยก็จะซื้อกลุ่มธนาคารด้วยนะครับขึ้นเยอะเชียครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่แล้วเราบอกให้ซื้อแต่ว่าอยากให้มองแนวต้านหน่อยสัก1,622-1,625ครับโอ้ถ้าไปติดแถวๆนั้นเนี่ยอัพไซด์มันจะเหลือจำกัดบวกกับจุดยาวบวกกับ OMC ถ้า2วันนี้เนี่ยไปอยู่แถว1,622-1,625เนี่ยที่ให้ซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมองว่าอาจจะเป็นลดพอร์ตไปก่อนแล้วก็ไปรอดูกลับมาที่หน้าว่าเป็นยังไงถ้าเป็นในทรงแบบนี้นะครับพี่เอกคือชกสั้นก่อนเอากำไรเข้ากระเป๋าก่อนใช่ครับเพราะหยุดยาวเรื่องโควิดเรื่องหยุดยาวเรื่อง OMC แล้วก็เป็นความเสี่ยงก็กลัวว่าแต่วันพรุ่งนี้จะมีการลดพอร์ตกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการลดพอร์ตก่อนหยุดยาวก็เป็นไปได้ครับพี่เอกครับครับปัจจัยเนี่ยนอกจาก FOMC แล้วก็ยังต้องติดตามเรื่องเดิมก็คือเรื่องของโควิด-19เรื่องเดิมอยากจะเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าบรรยากาศการเมืองมันเป็นแบบนี้นะครับคือแบบเปิดตัวผู้สมัครเปลี่ยนขั้วแบบนี้ผมคิดว่าปกตินะครับมันจะเห็นเม็ดเงินอัดเข้ามาในกลุ่มก่อสร้างอยากให้ทำเรียงมองกลุ่มก่อนเรื่องนี้ผมจะชวนคุยว่าผมอ่ะผมมองไม่เหมือนคนอื่นนะผมพยายามคุยเรื่องกลุ่มก่อสร้างมาสัก 2-3 วันแล้วนะผมว่าคือพูดง่ายๆคือจะเลือกตั้งทีไรก่อสร้างมันจะขึ้นอ่ะอะไรแบบนั้นนะครับแม้ว่าดูไม่ค่อยจะเกี่ยวเลยจริงๆมันเกี่ยวกันเยอะนะครับก็จะให้จับตาดูกลุ่มก่อสร้างในช่วงนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้ง้อมเม็ดเงินต่างประเทศเท่าไหร่ก็อาจจะเล่นได้โดยที่ไม่ต้องรอ FOMC ครับพี่ครับอภิชัยคุณอภิชัยมองยังไงครับครับสร้างครับก็เดี๋ยวนี้มันจะช่วงเนี้ยช่วงใกล้ๆเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นี่แหละเดี๋ยวกำลังจะเข้ามาก็อาจจะทำให้กลุ่มก่อสร้างกลับมาคึกคักได้นะครับแล้วก็สายสีส้มก็รอส้มตะวันตกก็รอความชัดเจนเรื่องสัญญาก็จะเป็น2สายแหละที่อาจจะทำให้หุ้นกลุ่มก่อสร้างกลับมาคึกคักแล้วก็การเมืองผมว่ายังไม่เปลี่ยนมั้งยังคงจะอยู่ปลายๆคืออาจจะปลายปีหน้าถ้าไม่ได้เจอ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ผมว่าแกก็คงจะอยู่ไปเกือบๆเต็มปีดูว่าแกจะต่อหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออๆๆอ่ะก็ว่ากันไปแต่กลับมาเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟังดูแล้วมันงงๆนิดนึงก็คือเซตมันก็ไปที่เดิมอ่ะ 6,000 ใช่ 1,620 อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะวันนี้คุณวิชัยกันละกันคุณวิชัยคิงปลอดวันนี้แนะนำตัวไหนถ้าตัวที่เราแนะนำวันนี้มันจะเป็นหุ้นเป็น selective ซื้อนะครับก็เป็นตัว SK นะครับเพราะว่าทำธุรกิจให้สินเชื่อพวกรถบรรทุกนะครับราคาหุ้นเขาค่อนข้างจะ perform ค่อนข้างดีในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็แข็งกว่าตลาดแหละแล้วก็เท่าที่ดูก็กำไรปีหน้าไอ้ตัวสินเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าดูเฉลี่ยมันก็โตประมาณปีแล้วประมาณสัก 20% แล้วปีหน้าเขาก็ยังคาดว่าพอร์ตในส่วนของพอร์ตสินเชื่อนี่ก็ยังขยายตัวได้นะครับโดยพอร์ตในเรื่องของการปล่อยกู้จำนำทะเบียนเนี่ยปีนี้ตั้งเป้าไว้ 2,800 ล้านส่วนปีหน้าเนี่ยคาดว่ามันจะโตดับเบิลไปค่อนข้างเยอะเลยทางบริษัทเขาตั้ง aggressive ประมาณสัก 5,000 ล้านซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ในแง่ของผลประกอบการปีหน้าถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเนี่ยความต้องการใช้ในเรื่องของการขนส่งบรรทุกต่างๆเนี่ยดูยังมีอยู่เราก็แนะนำซื้อในส่วนของตัว SK นะครับราคาเป้าหมายก็วางไว้ที่48บาทนะครับอันนี้เป็นตัวแรกครับที่ก็เลือก selective เป็นรายตัวรวมเป็นรายตัวไปว่าหุ้นกลุ่ม reopening เนี่ยมันดีดตัวมาแรงวันนี้ผมว่ามันก็อย่างที่คุณป้าบอกเดี๋ยวมันติดมันหยุดยาวพวกนี้เดี๋ยวอาจจะโดนแรงขายทำกำไรได้ก็เลือกวันนี้บ่ายมีโอกาสวันนี้บ่ายมีโอกาสก็เลือกเป็น selective บายตัวที่ผลประกอบการดีแล้วก็ดูว่าอย่างน่าจะราคาเองน่าจะมีอัพไซด์อยู่ครับเดี๋ยวก่อนนะเอเชียเสริมกิจนะพูดดิซซิ่งครับคุณอภิชัยแนะนำตัวแรกนะคุณป้าวิจารเรื่องพูดดิซซิ่งเรื่องของดิซซิ่งรถบรรทุกหน่อยเชิญครับอันนี้ขออันหนึ่งอันแรกผมขอเริ่มพูดเรื่องเทคนิคนะครับที่สวยงามพูดตัวนี้นะฮะก็แต่วันที่2ธันวาเนี่ยทำเอ็นกราฟนะครับเอ็นกราฟคือมีแท่งแดงเล็กๆแล้วก็แท่งเขียวใหญ่กลืนแท่งแดงแล้วก็ถ้าเป็นทรีโซเยอร์คือแท่งเขียวใหญ่สามแท่งต่อเนื่องกันที่โวลูมสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็สวยงามครับนี่เห็นด้วยครับพี่อภิชัยว่าพอใช้ได้ทีเดียวจริงๆแล้วในกลุ่มลิสซิ่งเนี่ยก็มีข่าวกันเยอะนะครับลดดอกเบี้ยแข่งขันนู่นนี่แต่ว่า SK เนี่ยคนเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเขาไม่เหมือนเขาไม่ใช่สินทรัพย์ทั่วไปเขาเป็นพวกรถบรรทุกก็ไม่ได้แข่งขันเหมือนกับรถอื่นๆนะครับทางพื้นฐานทางเทคนิคที่สวยงามครับที่ชอบเห็นด้วยตามพี่อภิชัยมากๆครับผมครับครับเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือ SK ตัวที่2ครับคุณอภิชัยเชิญครับก็ดูไปในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทรนดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับโดยว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยกลุ่มพอร์ตของประกันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนะครับก็จะไปดูที่ตัว BLA นะครับซึ่งราคาเมื่อวานนี้มันก็มีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับก็โดยรวมๆเนี่ยเท่าที่ดูตัวนี้เราไม่ได้ cover นะครับเท่าที่ดูคอนเซนซัสที่ก็ประเมินว่าไตรมาส4เนี่ยในส่วนของกำไรอาจจะชะลอตัวลงแต่ปีหน้าเนี่ยกับคาดว่าน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ในส่วนของผลกระทบจากโควิดการเคลมโควิดของเขาเนี่ยสัดส่วนของเขาดกมาก็พูดว่ามีพอร์ตการปล่อยการประกันตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่การผลกระทบเรื่องของเคลมโควิดกระทบเขาเนี่ยไม่มากนะครับแล้วก็เทรนด์ดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นเนี่ยนะก็น่าจะเป็นผลบวกต่อพอร์ตในเรื่องของพอร์ตการลงทุนของกลุ่มประกันก็มองว่าตัวเนี้ยถ้าเทรนด์ในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยขยับมองว่าน่าจะขยับตัวได้ดีกับตลาดซึ่งราคาหุ้นมันก็เอาเปอร์ฟอร์มตลาดมาสักระยะนึงละนะครับส่วนราคาเนี่ยราคาคอนเดนซัสนะฮะที่ตลาดให้ไว้เนี่ยลบหนึ่งนะครับจะอยู่ที่38บาทครับคอนเดนซัสคอนเดนซัสของเบลเมื่อวาน32.50ปิดเมื่อวาน32.50ครับครับแก็ปก็โอเคนะแก็ปก็โอเคครับครับครับก็มีแก็ปอยู่แล้วก็ทีมในเรื่องของดอกเบี้ยที่มันโลกที่มันขยับอันนี้ก็น่าจะส่งผลบวกต่อหุ้นนะครับในกลุ่มของพอร์ตประกันพวกนี้ครับครับคุณป้อเชิญครับพอร์ตประกันเป็นยังไงแต่ต้องประกันชีวิตนะประกันที่ประกันภัยตอนนี้เละชีวิตน่าจะลำบากเละเทะเลยฮะตอนนี้เละฮะก็บีเอเองก็เจอใจจบจริงๆฮะจบเลยพี่เวทเนี่ยสวยงามครับผมสวยงามทางธุรกิจเพราะเห็นเขาออกประกันตัวใหม่ๆมาเยอะแล้วก็เริ่มทำคือเขาสะดุดมาหน่อยนึงตอนที่แม่เขาไม่ขายเขานะครับตอนหลังๆก็เริ่มลงตัวขึ้นนะครับผมรวมถึงเซ็ต50เซ็ต100ที่ประกาศอาทิตย์หน้าเข้า BLA ก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้าไปในเซ็ต100ได้นะครับอาจจะติดเยียร์ไฮของ BLA อยู่ที่32.25 อาจจะเป็นต้านนิดหน่อยนะครับโดยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยชอบครับผมยิ่งเทรนดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยผู้ประกันเขา
ดีดาที่จริงทั้งทิปเทสทั้ง BLA เนี่ยดูดีทั้งคู่นะครับผมด้วยตามพี่พิชัยเลยครับผมใช่ครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่2 BLA คุณพิชัยวันนี้มีกี่ตัวฮะ3ตัวป่ะครับสองตัวก่อนครับอีกตัวดูแล้วไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ก็เป็นทีมส่งมี BLA กับเอเชียเซ็นติถามคำถามสุดท้ายครับกลยุทธ์ทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเก่งแล้วเพราะมันรีบาวมาแล้วตัวเลขวันนี้เปิดก็กระโดดนะเปิดมาเข้าใจว่า1617เลยนะตอนนี้อ๋อก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะผมว่ามีโอกาสไหลขึ้นไปเรื่อยใกล้ๆ1630นะเป็นไม่ได้นะครับงั้นช่วงสั้นถ้าซื้อไม่ทันคงต้องรอนะครับเพราะว่าถ้าตัวดัชนีเนี่ยถ้าไม่มันไม่เขาดัชนีเขาไม่ต่ำกว่า 1,600 เนี่ยมันไม่มีสัญญาณขายมันก็จะเป็นภาพของสัญญาณการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยไม่ตัดพูดว่าซื้อไม่ทันเนี่ยผมว่ารอครับรอเพราะว่ามันปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนยังผมว่ามันยังมีอยู่ไม่ต้องรีบนะครับถ้าไม่ทันก็รอคือซื้อไม่ทันอย่าไล่อยู่บ้างงั้นเถอะประมาณนั้นผมว่าใจเย็นๆค่อยๆรอมันอาจจะมีช่วงอัพไซด์มันจากนี้มันก็ไม่เยอะผมว่ารอใจเย็นๆถ้าซื้อไม่ทันนะครับคุณป้อว่าไงถ้าซื้อตอนนี้เป็นยังไงตลาดมันรีบาวของแมลงนะครับเพียงแต่ว่าแล้วเขามาแรงเนี่ยไอ้ช่วง3วัน80จุดที่ลงมามันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีแก็บที่เปิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยอยากให้เป็นการรอซื้อมากกว่าเพราะว่าแต่วันหยุดยาวกลัวจะมีแรงเทขายลงมาแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการเด้งนี่ก็ถือว่าใช้ได้แม้ว่าเด้งเมื่อวานเนี่ยมันจะวอลุ่มน้อยไปหน่อยนะครับก็เลยมองว่าอาจจะเป็นไม่ใช่การไล่ซื้อเป็นการย่อซื้อหรือเป็นไปเล่นหุ้นในกลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นมากก็เป็นไปได้ครับผมครับถามคำถามสุดท้ายครับประเด็นเรื่องของแมคโครคนถามเยอะมากเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะจองวันสุดท้ายครับคิงฟอร์ดมองยังไงฮะแมคโคร IPO เนี่ยไม่ใช่ IPO เนี่ยฮะเราก็ยังแนะนำไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามันหนึ่งเรามองง่ายๆว่าไซต์ธุรกิจเนี่ยในช่วงต้นอาจจะมีการเรื่องของการรีแบรนด์มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเล็กน้อยแต่ว่าในระยะยาวเรามองว่ามันก็เป็นการรวมธุรกิจในเชนของขาปีกจนมาครบทุกเชนแล้วเขาได้เปรียบเนี่ยของไซต์ตลาดผมก็ยาวๆอ่ะผมว่าก็จองครับไม่ผมว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องก็มองว่ามันได้เปรียบในแง่ของความสามารถทางการแข่งขันแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าด้านลบจะมีอะไรนะครับยกเว้นกำลังซื้ออาจจะยังฟื้นไม่เต็มที่แต่ว่าถ้าถือเป็นต้องรุ่นที่ถือหน่อยผมว่าโอเคนะอย่าซื้อได้จองซื้อได้ครับครับคุณป้อมองไงไม่ต้องวิเคราะห์ซื้อหรือขายนะฮะมองยังไงแมคโครดีครับผมดูดีครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือจะดีกับทางภาคค้าปลีกโดยรวมด้วยเพราะว่ากองทุนเนี่ยช่วงที่ผ่านมากองทุนเนี่ยหาเงินออกไปเพื่อเพิ่มทุนแมคโครเนี่ยเป็นระดับหมื่นล้านนะครับถ้าแต่ว่าอยากให้จับตัวนิดนึงว่ารู้สึกว่ากองทุนเขาจะจ่ายเงินคนละวันกับรายย่อยมันก็จะเลื่อนออกไปอีกประมาณ 4-5 วันหลังจากกองทุนเขาช้ากว่าช้ากว่าใช่ครับหลังจากซื้อแมคโครเสร็จแล้วจากดีลแมคโครเสร็จเนี่ยมันจะดีกับทั้งกลุ่มค้าปลีกเพราะโอเคกองทุนคือบางคนถือกองทุนบางกองถือ CPO เอาไว้ก็ต้องหาเงินมาจองแมคโครหรือมี CPF CPO แมคโครอยู่ก็ต้องหาเงินมาเพิ่มทุนหาเงินนะครับพอที่เขาขายผู้ตัวอื่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยครับเพิ่มทุนเสร็จเนี่ยมันจะดีกับทั้งกลุ่มครับปีกโดยรวมไม่ใช่แค่กลุ่มแมคโครถ้าชอบแมคโครเพิ่มทุนแมคโครได้นะครับถ้าไม่ชอบแมคโครรอตัวครับปีกตัวอื่นผมก็เชื่อว่าแรงขายมันจะหมดครับพี่เอกครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณครับทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับผม